โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันจะเป็นเรื่องของการเขียนคานคานซอยเนาะซึ่งเออมันจะมีแบบตัวหนึ่งแบบเป็นแบบแบบทาปัดทั้งหมดนะครับผมผมส่งให้ผมอัพไว้ให้ในบทที่ตัวนี้นะบทที่หนึ่งจุดห้านะครับบทที่หนึ่งจุดห้าไปไปโหลดเอานะตัวนี้จะเป็นแบบถาปัดทั้งหมดนะครับ แล้วก็แบบที่เป็น,ปนแยกน่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าบทนี้ต้องใช้แบบถาปัดทั้งหมดแล้วแหละนะครับในการประกอบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชั้นหนึ่งที่เรากําลังทําต่อเนื่องอยู่นะครับคือเราเขียนคันหลักเนี่ยเราเน้นว่าเขียนจยึดแนวเสาใช่ปะ่ะเสาถึงเสานะครับทีนี้พอเป็นคันซอยเนี่ยเราต้องดูเรื่องระดับ นะหนึ่งก็คือเรื่องระดับพื้นนะครับแล้วก็สองดูเรื่องชนิดของผนังนะครับว่าเป็นผนังอะไรเช่นถ้าเป็นผนังที่เป็นอิฐบล็อกหรือว่า Mon, อิฐมวลเบาอิฐมอนก็ดีอย่างเงี้ยเราก็มาพิจารณาว่าจะใช้ผนังใช้คานไหมนะครับถ้าเป็นอิฐบล็อกหรือว่าอิฐมอนอย่างเงี้ยผมก็จะใส่คานไปเลยนะครับหรือถ้าเป็นอิฐมวลเบาก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะหรือถ้าเป็นติดอะไรผมก็ใส่คานไปทั้งหมดเลยถ้าเป็นผนังเกาะนะครับเพื่อความง่าย แล้วก็ตำแหน่งที่มีต่างระดับนะครับมันก็ทำได้2แบบเนาะก็คือใส่คานไปเลยนะครับหรือทำเป็นพื้นต่างระดับแบบพื้นพื้นเขียนเนี่ยเป็นพื้นยางเงก็ได้ยังเงก็ได้เหมือนกันเนี่ยนะก็จะต้องออกแบบเป็นแบบมีเหมือนเป็นคานเล็กๆตรงนี้ ใส่ปอกตัวนี้นิดนึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใส่ดีเทลเหล็กล้วงอย่างนี้อะไรเงี้ยนิดนึงอีกรางก็วิ่งไปน,นี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็เดี๋ยวเจอถ้าเจอพื้นต่างระดับในที่นี่เดี๋ยวจะลองใส่เป็นคานไปก่อนนะโอเคอ่ะอย่างดูตรงนี้ก่อนอ่ะลองดูตัวแบบถาปัดทั้งหมดนะครับที่ส่งให้นะก็คือ ตัวขอชนิดผนังเนี่ยนะครับคือตัวบอกรายละเอียดผนังของงานสถาปัตยกรรมแต่จริงจริงแต่ละบริษัทเขาก็ทําให้เหมือนกันนะนะอย่างอย่างอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของ a 1 9พอดีพี่ที่เขาออกแบบโบสตัวเนี้ยที่เป็นสถาปนิกนะเขายุ a 1 9นะครับอ่าก็เขาจะใช้ลา h แฮชเป็นตัวบอกว่าผนังก่อเป็นชนิดอะไรนะแล้วก็เลขหนึ่งคือตัว finishing อันเ,เดี๋ยวให้ดูอย่างลายหัดลายหัดตอนนี้เป็นอย่างนี้เนาะเป็นยึกยึกนะจริงๆลายหัดมันอาจจะเข้าใจผิดได้เ <c oughs> ขารู้สึกผมอ่มันคือตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้คอนกรีตบล็อกนะมัน,ค,น,ค,นคือตัวนี้คอนกรีตบล็อกนะครับคอนกรีตบล็อกอ่าเนี่ยคอนกรีตบล็อกก็น่าจะทั้งหมดเลยคอนกรีตบล็อก แล้วก็ฟินิชชิ่งหนึ่งนะเลขหนึ่งดูเลขหนึ่งฟินิชชิ่งหนึ่งก็คือดูตรงนี้นะอ่าเนี่ยแผ่นที่สามพีหนึ่งสกิมโค้ดน้ำยากันเชือ้อราอ่าโอเค,ออเคตรงนี้เป็นอ่ห้องเก็บขยะนะห้องเก็บขยะส่วนออกมาข้างนอกเนี่ย เป็นเป็นที่จะลดนะครับที่จะลดระดับร,ร,ระดับนะครับดูตรงนี้เนาะบวก0.4นะครับส่วนห้องเก็บขยะบวก0.5ก็คือสูงขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็ผมจะใส่คานไว้เลยนะครับใส่คานไว้เลยผมเอาสีอื่นแล้วกันคานซอยนะครับปึ้งอย่างงี้วิ่งมานี่เลยปึ๊บวิ่งมานี่ปึ้งมีตรงนี้อีกอกั้นห้องก็ใส่ไปนะเนี่ย คือเราวางแผนในกระาดาษก่อนได้นะครับวางแผนในกระาดาษก่อนปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยค่อยๆทําไปปึ๊บอ่ามีนิดนึงตรงนี้เป็นจุดสตาร์ทบันไดนะเป็นแม่บันไดเป็นบันไดเราจะใช้เป็นบันไดอาร์ซีเนาะอ่าแล้วก็ทําไปปึ๊บก็ใส่เป็นคานคานรับบันไดไปโอเคอ่าพื้นตรงนี้มีเป็นผนังนะก็ อพื้นมันสแปนถ้าด้านนี้มันสแปลน8เมตรปห๊บอ่ามันเหมือนจะยาวไปนิดนึ่งนะ8เมตรกับเท่าไหร่8เมตรกับ8เมตรอืมอ่าเดี๋ยวใส่คานอย่างนี้ดีกว่าอ่าใส่คานต่อออกมาจากผนังลิฟต์นะโอเคปุ๊บอ่าใส่คานต่อออกมาปุ๊บปุ๊บอันนี้เรามีมีผนังใช่ไหมผนังลิฟต์ พื้นจะได้แบบสแปนไม่เยอะไปก็จะมีจุดสปอร์ตใกล้ๆก,กันหน่อยอ่าตรงนี้ห้องครัวกับห้องเก็บของอก็ใส่คานซะหน่อยปื๊บตรงนี้โอเคตรงนี้เป็นชาร์ปแล้วก็มีก่อด้วยนะครับ ก็อาจจะเดี๋ยวตรงนี้อาจจะลองลองดีไซน์เป็นพื้นหนา,หนาเอาแล้วกันจ,จะได้ไม่ต้องมาใส่คานย่อยถ้าใส่คานย่อยอาจจะต้องใส่อ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปใส่โหลดตรงนี้เอาทำเป็นช่องเปิดแล้วก็ใส่โหลดเดี๋ยวลองดูโอเค ส่วนด้านนอกนี้ด้านนอกด้านนอกมันจะมีเป็นพื้น,นเหมือนพื้นยื่นออกมาข้างนอกเนาะมีบอกระดับไหมเป็นพื้นออกมาข้างนอกไม่ได้บอกระดับเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวจะมีก่อเหมันก็แบบก่อตกแต่งนะก็เดี๋ยวมันจะเป็นพื้นให้ฝากเข้ามาที่คานนะครับ แล้วก็เดี๋ยวใส่โหลดตรงนี้ไปด้วยนะครับใส่โหลดเพื่อผนังไปด้วยเลยไม่ต้องใส่คานนะครับอ่ะด้านบนเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นที่จะลดธรรมดาไม่มีอะไรโอเคอ่ะมาดูตรงนี้แล้วกันทางเดินไปแรมโอเคตรงนี้ระดับระดับน่าจะสูงขึ้นมาหน่อยเป็นเส้นขอบ สูงขึ้นมาสเต็ปหนึ่งถ้าน่าจะบวกสูอืมจุดห้าคานแรมเดี๋ยวเรายังคิดไม่ออกเดี๋ยวใส่คานห้องน้ำก่อนปุ๊บตรงนี้คานห้องน้ำปุ๊บตัวนี้เะปุ๊บห้องเก็บของใต้บันไดโอเคก็เป็นเทพื้นเต็มไปปุ๊บป๊บอ่ะตรงนี้ มีห้องเก็บของตรงนี้อันนี้เป็นบันไดขึ้นมาจากอันนี้บวกศูนยุดส่เนาะขึ้นมารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นหลายขั้นจะอ๋ออันนี้มันบวกบวกหนึ่งจุดสล้มีบันไดตรงนี้มีผนังก่อตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ใส่คานตรงนี้แล้วกันจ๊บ ใส่คานอ่ะโอเคอันนี้แพนเตอร์อ่ะใส่คานตัวนี้ไปก่อนนะปุ๊บใส่คานแพนเตอร์ก็คือออที่วางกระถางต้นไม้นะครับาต้นไม้อืม ก็มันจะมีดินนะมีดินนีก็หนักอยูน่นะจริงอผมใส่เป็นคานไปแล้วกันตอนนี้มันหนัก,นกมีดิน่มีน้ําอีกนะหนักก็เอาคานมาช่วยแล้วกันไม่ไม่ไม่ให้มันเป็นพื้นยื่นเฉยๆนะป็นคานมาช่วยรับเ,เดี๋ยวลองดูลองไปคำนวณดูก่อนว่าจะใหญ่แค่ไหนนะถ้าใหญ่อาจจะต้องใส่เป็นอย่างนี้เพิ่มหรือเปล่า ค่าวก่อนนะครับข้าวข้าเป็นดีไซน์แรกก่อนเฟิร์สดีไซน์ก่อนตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มทอมมอรหรือเปล่าตรงนี้เป็นแรมนะครับอ่ะเพราะงะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่คานไว้ก่อนละกันใส่คานรนัดลัตัวนี้ปึ๊บปึ้งใส่ไว้ก่อนปึ๊บไอตรงนี้โค้ๆงๆตัวนี้อาจจะอืมถ้ามีคานอยู่แล้วเดี๋ยวทำได้นะ ทำได้ไอ,อ,อ้คงโค้งเนี่ยอาจจะเป็นพื้นยื่นอะตีไม่แบบยื่นออกไว้ากตรงเนี้ยคงโค้งตรงนี้ก็คานก็ยื่นออกมาตรงนี้เลยปุ๊บยื่นออกมาปุ๊บแลมก็มาตรงนี้อันนี้เป็นชานอันนี้เป็นชานพักแลมปุ๊บยื่นอะยื่นมารับแลมยื่นมา,นมาโอเคอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ ตรงนี้รู้สึกจะก็คือตามตามแบบถาปัดนะครับจริงๆอันนี้ขึ้นอยู่กับถาปัดว่าอยากให้อย่างโครงสร้างเนี่ยเราก็สามารถแนะนําได้เพราะเพราะมันเป็นบันไดใหญ่ใช่ไหมแนะนําว่าแค่เฉพาะส่วนนี้ไหมที่แบบเป็นอ่อนโครงสร้างนะครับก็จะประหยัดหน่อยก็คือเราก็จะมีต่อหม้อเพิ่มตอ่อหม้อตรงนี้พพอร์ตตรงนี้แล้วก็มีคานตรงนี้นะอ่ามีคานอย่างเงี้ย <c oughs> การหัวท้ายบันไดนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นให้เป็นอ่อนกลาวไปสุดได้นะครับสุดได,ด,ได้ที่เชื่อมกับสวนพอดี <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็สามารถเวลาเราเจอแบบเนี้ยเจอที่มันเป็นลานด้านนอกกว้างอย่างเงี้ยนะครับเราก็วิศวกรเราก็สามารถให้ความเห็นได้คือเราลองเขียนร่างคานดูก่อนนะว่าเอยถ้าทําเป็นส่วนโครงสร้างเนี่ยน่าจะทําได้ถึงประมาณไหนอะไรเงี้ยถึงจะประหยัดที่สุดคุ้มที่สุดนะครับแล้วส่วนไหนที่ขอเป็นลองเป็นอ่อนกลาวไหมก็จะประหยัดงบไป ก็คือสุดได้นิดหน่อยก็ปล่อยมันสุดไปตัวนี้ก็จ,จะต้องตัดจอยนิดหนึ่งให้เห็นเป็นจอยนะโอเคหรือถ้าเขารวยเขาก็ปูพรมหมดนนี่แล้วแต่เขานะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคานคานซอยชั้นหนึ่งก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคลิปหน้าก็จะไปเขียนลองไปเขียนในโมเดลในโรบอทนะครับโอเคอคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ